วัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เอ๋ออรมณีจันทร์พยากรณ์ดิฉันจะมาทำนายดวงชาวราศีกรกฎนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมของทุกปีนะคะคลิปนี้นะคะจะไม่เกี่ยวกับชาวลัคนากรกฎนะคะแต่จะเป็นดวงของชาวราศีกรกฎเท่านั้นไม่เกี่ยวกับลัคนาค่ะชาวราศีกรกฎในเดือนพฤศจิกายน2560เนี่ยถือว่าท่านน่ะจะโชคดีมากโดยเฉพาะสาวโสดหนุ่มโสดและคนที่มีแฟนแล้วสำหรับท่านเนี่ยที่ทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับคนรักนะคะช่วงนี้ท่านก็มีเกณฑ์จะได้คืนดีกับแฟนนะคะเนี่ยสำหรับท่านที่ทะเลาะกับคนรักทะเลาะกับแฟนนะคะก็จะมีเกณฑ์ได้คืนดีกันค่ะสำหรับคนแก่นะคะก็ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรก็เป็นความรักแบบผู้ใหญ่มีความอบอุ่นมีความเข้าใจกันมีความรู้สึกผูกพันกันชาวราศีกรกฎน่ะที่ว่าชอบไปมีเรื่องกับชาวบ้านน่ะท่านจะโดนไอ้นี่นะโดนบล็อกท่านน่ะตัวท่านน่ะจะโดนแบบบล็อกไลน์บล็อกเฟซหรือไปตื้อเขาอ่ะแล้วเขาไม่ได้รักไม่ได้ชอบท่านน่ะเขาก็จะบล็อกท่านน่ะชาวราศีกรกฎนะคะโดยอุปนิสัยใจคอมีความอ่อนโยนเป็นคนที่มีความเป็นแม่ในตัวสูงแต่ก็อาจจะมีปัญหาเนี่ยเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดได้ค่ะเนี่ยโดนแย่งแฟนโดนเพื่อนแย่งแฟนเจอเพื่อนแย่งแบบแย่งเขาเรียกอะไรนะเจอเพื่อนแย่งแฟนเจอเพื่อนแย่งผลงานที่ควรจะเป็นของท่านเนี่ยก็โดนเพื่อนร่วมงานเนี่ยแหละตัดหน้าชิงไปแต่ไพ่ชุดนี้ถือว่าขึ้นเรื่องความรักค่อนข้างดีนะคะสำหรับหนุ่มโสดสาวโสดนะคะท่านก็จะได้พบคนรักคนถูกใจเป็นเดือนแห่งความรักค่ะสำหรับคนที่รักกันมานานนะคะก็มีโอกาสอาจจะได้ตกลงปลงใจนะคะแต่งงานกันคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์นะคะจะได้เนื้อคู่ที่ดวงเนี่ยสมพงกันสำหรับท่านที่แต่งงานมานานนะมีเกณฑ์เนี่ยค่ะภรรยาเนี่ยจะตั้งครรภ์นะคะแล้วก็จะได้ลูกชายนะคะจะได้ลูกชายดวงความรักของชาวราศีกรกฎเนี่ยจะเป็นช่วงที่สุขสดใสมีความสุขในเรื่องความรักคนโสดเนี่ยจะรู้สึกอยากมีแฟนไม่อยากอยู่คนเดียวจะมีเพศตรงข้ามหลายคนน่ะมาสนใจท่านให้ท่านน่ะพิจารณาดีๆมันจะมีอยู่คนนึงอ่ะที่ว่าเป็นเนื้อคู่ท่านชาวราศีกรกฎเนี่ยโดยบุคลิกแล้วเนี่ยท่านจะค่อนข้างรักสวยรักงามนะท่านจะค่อนข้างชอบคนหน้าตาดีชอบคนหน้าตาสวยชอบผู้ชายหน้าตาหล่อชอบคนรวยชอบคนมีชื่อเสียงดวงความรักของท่านเนี่ยก็จัดว่าถ้าถามว่าจะเจอเนื้อคู่ไหมอันเนี้ยมันก็10 คน 10 คนใน50คนน่ะจะเจอเนื้อคู่นะแล้วก็เป็นเนื้อคู่ที่ว่าคือดวงอ่ะสมพงกันด้วยแล้วก็รูปร่างหน้าตาเนี่ยถูกสเปคเลยทีเดียวสำหรับเรื่องการงานนะคะก็จะประสบความสำเร็จในงานที่ทำนะคะท่านจะมีกำลังใจเต็มเปี่ยมในเรื่องงานที่ทำถ้าท่านทำงานเกี่ยวกับพวกขายเสื้อผ้าเครื่องสำอางรับถ่ายรูปเป็นร้านถ่ายรูปขายของชำร่วยงานแต่งงานด้านให้คำปรึกษาทางด้านวางแผนครอบครัวจัดอีเวนต์งานแต่งจัดหาคู่งานด้านเกี่ยวกับความสวยความงามขายเครื่องประดับรวมไปถึงงานด้านต่างประเทศส่งออกนำเข้านำสินค้าจากจีนมาขายในไทยเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ว่าท่านจะหาเงินได้เยอะทีเดียว
แล้วก็ไพ่ใบนี้ขึ้นชัดนะคะว่าสำหรับท่านเนี่ยสำหรับท่านที่ตกงานอะตกงานมานานแล้วในเดือนพฤศจิกายนเนี้ยแหละท่านอะจะได้งานทำอันนี้เป็นคำทำนายของราศีกรกฎนะคะไม่เกี่ยวกับลัคนากรกฎค่ะสำหรับท่านเนี่ยที่ยังโสดอยู่เนี่ยมีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์ค่ะบอกได้เลยค่ะว่าสำหรับท่านที่ยังโสดอยู่แล้วอยากมีแฟนมากเลยอะเดือนนี้ให้พยายามหาหน่อยค่ะโอกาสที่ว่าจะได้แฟนเนี่ยสูงมากแล้วก็ท่านจะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วไพ่ใบนี้คือท่านอ่ะจะได้เปิดใจมีการแบบเป็นการเปิดใจรับอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเปิดใจรักคนใหม่เปิดใจที่จะเขาเรียกอะไรเปิดใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตบางคนอ่ะจะเป็นคนค่อนข้างหัวโบราณไงแล้วก็ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงกลัวนู่นกลัวนี่กลัวมีความรู้สึกกลัวไม่กล้าย้ายที่อยู่ไม่กล้าเปลี่ยนงานอันนี้แหละค่ะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอันนี้แฟนเก่าจะกลับมาง้อนะคะชาวราศีกรกฎเนี่ยเป็นหนึ่งใน3ราศีนะที่ว่ามีโอกาสที่ว่าจะได้คืนดีกับแฟนเก่าแล้วก็จะมีคดีความค่ะชาวราศีกรกฎเนี่ย7คนใน20คนเนี่ยจะโดนฟ้องร้องเกี่ยวกับหนี้สินนะบางท่านก็มีคดีบางท่านก็มีคดีเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินมีคดีที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตก็จะมีปัญหาเรื่องคดีความเข้ามาค่ะแล้วก็ชาวราศีกรกฎเนี่ยมีโอกาสนะคะที่ว่าจะมีคนให้คำแนะนำดีๆแล้วก็อาจจะได้เดินทางเนี่ยได้เดินทางไปทำบุญที่วัดในต่างจังหวัดท่านจะได้รับความช่วยเหลืออย่างดีจากเพื่อนเก่าชาวราศีกรกฎเนี่ยช่วงในเดือนพฤศจิกายนเนี้ยท่านจะค่อนข้างหูเบานะเหมือนจะมีคนมาพูดเป่าหูอะแล้วท่านก็ดันเชื่อแต่ไพ่ชุดนี้จะขึ้นดีเกี่ยวกับเรื่องการตั้งครรภ์ความรักนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการงานความรักการตั้งครรภ์เนี่ยดีมากค่ะก็สำหรับท่านที่ทะเลาะกับแฟนเนี่ยโอกาสจะได้คืนดีกันเนี่ยสูงมากทีเดียวแล้วก็สำหรับสาวโสดนะที่ว่าเคยในอดีตเนี่ยท่านอาจจะเคยโดนคนน่ะหักอกแล้วก็มีความชอบช้ำใจอย่างรุนแรงไม่กล้าเปิดใจที่จะรักคนใหม่ๆในเดือนพฤศจิกายนเนี้ยท่านก็จะได้เปิดใจค่ะมีการเปิดใจเพื่อที่จะรักคนใหม่ๆเข้ามาคลิปนี้นะคะเป็นคำทำนายของคนส่วนใหญ่บนโลกนะคะอย่าดูเพื่อเอาไปงมงายนะคะแต่เป็นการดูเพื่อใช้ในการแนะนำชี้แนะนะคะก็ข่าวดีที่รอคอยก็จะสมหวังนะคะแล้วก็จะมีผู้คนพร้อมให้ความช่วยเหลือซึ่งเป็นคนที่ว่าท่านรู้จักมานานแล้วแล้วก็ความปรารถนาของท่านเนี่ยก็จะสมหวังขอแค่ให้มีกำลังใจก้าวเดินต่อไปทุกอย่างก็จะสำเร็จแน่นอนค่ะสถานการณ์อ่ะดีขึ้นสดใสราบรื่นขึ้นปัญหาหรืออุปสรรคเนี่ยก็จะสูญสลายหายไปนะคะเหมือนพายุที่ว่ามันสลายตัวแต่ท่านน่ะอาจจะนี่ก็ได้นะอันเนี้ยเหมือนกับว่าแบบท่านอาจจะโดนคนโกงเงินน่ะพอเขาโกงเงินท่านไปหรือว่ายืมเงินไม่คืนเขาก็บล็อกไลน์บล็อกเฟซนะคะอาจจะบล็อกมือถือด้วยก็สำหรับท่านที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะฝากสำหรับท่านที่เข้ามาดูก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะช่วยกด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์ด้วยนะคะไม่ได้รับดูดวงฟรีใต้คลิปใน YouTube นะคะท่านใดที่สนใจอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวให้ LINE มาค่ะคือใต้คลิปเนี้ยมันจะมี LINE อ่ะค่ะก็ให้เอาปากกาจด LINE ไปนะคะไม่ชอบรับโทรศัพท์มือถือนะคะท่านใดที่สนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวให้ LINE ติดต่อมานะคะไม่ต้องโทรมาค่ะก็รับดูดวงอยู่หลายอย่างนะคะให้ LINE ติดต่อมาสอบถาม
ค่าครูแล้วก็เดี๋ยวเอ๋จะส่งข้อมูลเลขบัญชีธนาคารไปให้ค่ะแล้วก็ข้อมูลอื่นๆด้วยแล้วก็รวมไปถึงข้อมูลรายละเอียดการพยากรณ์ด้วยก็ให้จำคำค้นคำนี้ไว้นะคะออนมณีจันทร์คำว่าออนมณีจันทร์เนี่ยเป็นคำค้นใน Facebook ใน YouTube ใน Google นะคะออ่างรอเรือแล้วก็มณีจันทร์นะคะก็ขอจบคำทำนายเท่านี้นะคะสำหรับชาวราศีกรกฎ